ถ้ายังไม่ไปไหนฝนตกแล้วมาแล้วน้องไบรท์ของโปรดไบรท์เลยจริงๆอึ่งอ่างฮะอึ่งอ่างของยังโอ้โหดูเยอะอันนี้ยกโมเดลที่กำแพงเพชรมาให้ดูกันค่ะหลังจากฝนแรกในรอบปีท่านผู้ชมเราต้องนำเสนอเพราะเป็นวิถีชาวบ้านและหลายคนรอคอยฤดูนี้ใช่เพราะ1ปีจะได้ทานกันครั้งเดียวค่ะคือหลังจากมันจำศีลว่ามันออกมาในว่าจะมาผสมพันธุ์ค่ะใครนี่เต็มท้องเลยนี่ผมจะบอกให้ราคาเนี่ยหมูกับเนื้อหลบไปถ้าเป็นอึ่งไข่โกงเนี่ยไข่เต็มท้องโลละ400ค่ะถ้าไม่มีไข่ในโลละ200ถ้าเป็นอึ่งข้างลายในโล150ไหนดูภาพสักนิดหนึ่งอ้าวท่านผู้ชมไข่เต็มท้องโลละ400นี่เฉพาะที่ถิ่นกำเนิดนี่ได้กำแพงเพชรค่ะถ้าไปส่งทางภาคกลาง600ถึง800คนเอกราชน้องน้องเห็นมันทำท่าอย่างนี้แล้วน้องรู้สึกไงอ่ะหิวเหรอผมถึงบอกว่านี่เป็นผลแรกที่กำแพงเพชรนี่ภาพที่ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรแม่ค้าแห่กันเอากระมังใส่อึ่งไข่มาขายกันเต็มตลาดเลยคือมันมากับฤดูฝนนะคะถ้าฝนตกมันจะออกมาจากที่ซ่อนมาผสมพันธุ์กันนะคะเมื่อวานนักข่าวลงพื้นที่ไปดูที่ตลาดเนี่ยแม่ค้าเอาอึ่งมาขายกันเป็น10รายเลยค่ะใส่กระมังขายเนี่ยค่ะแล้วคนซื้อก็คึกคักใช่เดินเลือกซื้อกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางเสียงร้องระงมทีเดียวมีเสียงไหมตรงนี้ก็ออกเยอะเลยดิเสียงร้องอึ่งสิถ้าเป็นอึ่งไข่เนี่ยอึ่งตัวมีไข่ก็จะใส่ในกระมังใส่ทรายนะเพราะอะไรเพราะถ้าใส่ทรายมันจะไม่ปล่อยไข่ออกมาแต่ถ้าใส่น้ำอ่ะเดี๋ยวอึ่งมันจะปล่อยไข่ออกมาแล้วราคาตกตกค่ะและถ้าบางคนไม่รู้อยากจะเอาไปลวกเองแม่ค้าเขามีบริการลวกบริการลวกฟรีฉีกขาให้ดูเลยท่านผู้ชมนี่แม่ค้าเห็นบอกผ่าให้ดูไหนดูซิหลังจากที่ลวกเสร็จแล้วอะค่ะที่อยู่ในท้องอะนะนี่เอาขึ้นมาผ่าให้ดูมันค่ะไข่แน่นๆอ๋อไข่ไหลอย่างนี้เลยอ๋อนี่คือไข่มันค่ะเต็มท้องทุกตัวค่ะพอผู้เช่าเขาทักษะหนักเปลี่ยนไม่ละบาทละบาทปลาแม่ไหมแค่ต้นมะนาวแม่ขนาดมันเป็นเรื่องทางกายภาพเวลาตอนที่ยังสดอยู่พอใส่ลงไปปุ๊บความร้อนมันทำให้ผิวตึงยืดเลยน้องไบรท์กินไหมยังไม่เคยลองเลยค่ะเดี๋ยวอยากลองไหมพูดมาอยากชิมไข่นี่ไงอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงแม่ค้าบอกเลยช่วงนี้ออกมาเยอะเพราะเป็นฝนแรกแล้วก็ไล่เรียงราคาอย่างที่บอกอึ่งไข่เนี่ยแพงเพราะคนนิยมมากเลยน้องไบรท์เพราะมันอร่อยแล้วทำได้หลายเมนูนะคะส่วนใหญ่เขาจะเอาไปแกงเอาไปต้มยำใส่ใบมะขามอ่อนทำลาบทำยำใส่ใบมะกอกอย่างเงี้ยค่ะจังหวัดอื่นแพงกว่านี้เพราะมีคนมากว้านซื้อไปขายจังหวัดภาคกลางกิโลละ600ถึง800เลยนะคะแล้วคุณจะกบหลบตาทำไมนี่จบได้ยังข่าวเนี่ย